อนุโมทนาบุญเก่งทัชยะถือฤกษ์ดีบวชทดแทนคุณพ่อแม่ได้ฉายาพระทัชยะธนัญชโยเมื่อวันที่7มกราคม64นักร้องหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันได้ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบทในช่วงใกล้วันเกิดอายุครบ32ปีในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้ที่วัดสามณีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับฉายาทางธรรมว่าพระทัชยะธนัญชโยแปลว่าผู้ชนะเพราะทรัพย์โดยความตั้งใจในการบวชในครั้งนี้ก็เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและบวชถวายพ่อปู่พญานาคซึ่งบรรยากาศงานบวชเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีเพียงครอบครัวกับทีมในค่ายเท่านั้นที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เบื้องต้นพระทัชยะมีกำหนดลาสิกขาในวันที่12กุมภาพันธ์2564แต่ต้องดูฤกษ์และสถานการณ์อีกครั้งเซนาหอยเปิดใจซุ่มเงียบคบน้องเค้กส้มดีกรีนางงามเวทีนางสาวไทยไม่เสียชื่อตัวแม่มะตูมสนิทมะตูมจอมเมาส์มอยข่าวสารดาราล่าสุดพบความลับสุดยอดเอ็กซ์คลูซีฟมาไว้กลางรายการแซดสตอรี่เมาส์เต็มว่าแขกรับเชิญสายฮาเซนาหอยเกียรติศักดิ์กำลังอินเลิฟอยู่กับสาวสวยที่อาจจะชื่อเสียงเรียงนามคล้ายกับเค้กส้มที่เจ้าตัวถือเข้ามาแกล้งแขกรับเชิญกลางรายการร้อนถึงหนุ่มหอยต้องดิ้นไม่หลุดโป๊ะแตกเต็มยอมพูดเรื่องความรักครั้งล่าสุดที่ปิดมานานแสนนานเป็นครั้งแรกว่าเมากันว่าช่วงนี้ทำงานหนักเพื่อเก็บเงินแต่งเมียพี่หอยผมขอบอกตรงนี้เลยนะเป็นรายการแรกไอ้คนที่เปิดประเด็นสาวของผมเนี้ยผมปิดมาตลอดไอ้คนที่เปิดเนี้ยอีมะตูมนี้มะตูมถือเค้กส้มเข้ามานี่อะไรอบจังใช่ไหมหัวเราะทำไมไม่คิดว่าแฟนผมชื่อช้อนชื่อจานบ้างละทำไมต้องเค้กส้มหัวเราะมะตูมจะเล่าให้ฟังวันนั้นไปถ่ายรายการ I Can See วันนั้นพี่ตักพี่หอยนั่งหน้าแล้วมะตูมนั่งหลังแล้วมะตูมเห็นทำไมพี่หอยมันยิ้มคิดคักอยู่นั้นถ่ายรูปจะกลับแล้วนะเบบีลองเอาหน้าไปดูชะโงกหน้าไปดูหัวเราะจริงๆไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกเอาหน้าชะโงกไปอุ้ยเค้กส้มหัวเราะแล้วเห็นรูปแล้วแบบว่าสวยมากสวยดาราอะพี่หอยคือต้องบอกว่าทำไมต้องคนนี้คนเดียวต้องมองเห็นด้วยนะผมก็เล่นโทรศัพท์ของผมแบบธรรมชาติเวลาทักเราก็ตอบเดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวดึกนะนี่มันสายตาดีเห็นไปถึงชื่อว่าชื่ออะไรแสดงว่าตอนนี้หยุดเพลย์บ่อยแล้วเลิกเที่ยวทุกอย่างแล้วพี่หอยเมื่อก่อนจันทร์เสาร์ผมเที่ยวรู้ไหมทำไมผมไม่เที่ยววันอาทิตย์เพราะร้านนั่งเล่นปิดวันอาทิตย์หัวเราะคือเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้แต่พอช่วงหลังสามปีมานี้ผมเริ่มออกกำลังกายเริ่มทำซิกแพคเพื่อผู้หญิงพอทำจากนั้นมันติดมาอยู่กับตัวเองเราเที่ยวน้อยลงเพราะเราไม่มีเวลาเที่ยวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าง่วงนอนอยากไปนะแต่ว่ามันเริ่มน้อยลงแล้วผมเชื่อว่าคุณคนนี้คุณเจอแล้วทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนผ่านการทำงานกับน้องเค้กส้มมาแล้วทุกคนแต่คุณไม่รู้ตัวเองผมเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ผมคุยมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่คลิกหรือว่ามันไม่ได้อะไรแต่คนคนนี้คุณวิลลี่เป็นคนช่วยตอนนั้นผมเคยเจอเขาน้องคนนี้ทำอยู่รายการหนึ่งที่พวกคุณเคยไปออกแต่พวกคุณไม่ได้สังเกตเองแหละไม่บอกชื่อรายการแล้วกันแต่คุณวิลลี่เป็นพิธีกรพวกคนไปออกมาหมดแล้วละเขาทำรายการอยู่ที่นั้นเมื่อ2ปีที่แล้ว
ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ผมไปออกรายการนี้แล้วรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีนี่รายการแรกเลยนะเนี่ยที่พูดถึงน้องเขาไม่น่าบอกยิ้มแล้วพอดีผมเห็นตอนนั้นผมก็บอกว่าน้องเขาน่ารักดีวะวินลี่แล้วดูแลแขกดีมากแล้ววันนั้นเป็นการทำงานที่เขาจะลาไปประกวดนางสาวไทยเขาเคยประกวดนางสาวไทยวิลลี่เขาก็บอกว่ามึงก็ขอไลน์เขาดิให้วิลลี่อ่ะประเด็นให้ขอไลน์เขาเราก็เลยแบบว่าเอาวะเดินเข้าไปขอแล้วกันขอปุ๊บเสร็จปั๊บเขาไม่ให้เราก็เลยไปฟ้องวินลี่ว่าขอไลน์แล้วเขาไม่ให้วินลี่มันก็เลยไปบอกเขาเดินไปบอกว่าน้องให้เขาไปเถอะน้องอีกสักพักพี่หอยก็ตายแล้วให้ไลน์เขาไปเถอะนะหัวเราะแล้วทำไมถึงชนะใจเขาได้เขายอมมาเป็นแฟนพี่หอยได้ละพี่หอยคุยกันมาเรื่อยๆอะประมาณ2ปีนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่แบบนี้ที่โครตรักผมเลยเฮ้ยจริงๆนะอันนี้จริงๆนะผมไม่เคยเจอเหมือนกันเขารักในสิ่งที่ผมเป็นทุกๆอย่างเขารักในผมทั้งข่าวเที่ยวทำนู้นทำนี้ข่าวทำซิกแพคเพื่อผู้หญิงเขาอยู่มาตลอดเห็นทุกข่าวแต่เขาไม่ได้สนใจข่าวแต่อยู่มาวันหนึ่งผมทำอะไรผิดอย่างหนึ่งผมทำผิดเรื่องหนึ่งผิดแบบผิดมากเรื่องผู้หญิงนี่แหละเปลี่ยนไปกินบะจ่างเขาเดินมาแล้วเขาน้ำตาไหลเขาบอกผมว่าหนูรักพี่นะฮุยผมรู้สึกว่ามีด้วยหรอวะคือถ้าวันนั้นทะเลาะก็คงคิดว่าไม่ได้คุยกันอีกพอมาบอกว่าหนูรักพี่นะโลกที่เราเคยทำไม่ดีมันคิดได้หมดแล้วเขาเป็นคนที่ดีอยู่กับยายมาตลอดอยู่กับผู้ใหญ่คุยกับแม่ผมรู้เรื่องมันหายากแล้วอันนี้อีกประเด็นหนึ่งเขาคุยกับแม่ผมเลยคิดว่าคนคนนี้เราน่าจะใช่ผมก็บอกเขาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะสุดท้ายมันจะจบด้วยอะไรผมไม่รู้แต่ผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันก่อนริต้าเจาะลูกโป่งบอกแล้วท้องแรกได้เบบี้บอยแต่งแล้วโคตรดีควงแขนแฟนสาวเข้าวิวาอบอุ่นปนเรียบง่ายสไตล์นิวนอร์มอลอแมนด้า MUTเผยภาพเซตใหม่เดินหน้าความมงจักรวาลเล่าไปก็หาไปยาย่าคำแตกภาพณเดชน์ปล่อยพุงแถมตบท้ายด้วยความจริงของซิกแพคคลิป ผู้จัดการส่วนตัวออกมาขอโทษแต้วณัฐพรพร้อมย้อนทำลายละเอียดไปไหนมาบ้างหลังจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของแต้วณัฐพรทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 และได้ทำการเข้ารักษาตัวแล้วนั้นล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ขอโทษแต้วขอพูดถึงข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยว่าตนเองได้เจอแต้วครั้งสุดท้ายวันที่28ธันวาคมก่อนที่จะไปเชียงใหม่แล้วตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้เจอกันซึ่งไม่อยากให้ข่าวกระทบแต้วเพราะไม่ได้เจอกันจริงๆเลยถือโอกาสนี้ขอโทษแต้วและแม่นิดที่ทำให้วุ่นวายขอบคุณที่เข้าใจและให้กำลังใจและสุดท้ายก็ต้องขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยทั้งนี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของแต้วก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมชี้แจงไทม์ไลน์อย่างละเอียดด้วยว่าได้เดินทางไปที่ไหนมาบ้างที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่เดินทางไปในสถานที่และเวลาที่ทับซ้อนกับตัวเองและอาจยังไม่รู้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่คนใกล้ตัวของคนเหล่านั้นโดยโพสต์แคปชั่นไว้ว่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงทำลายของเฟรมนะคะแต้วชี้แจงตรวจหาเชื้อแล้วพร้อมไฮโซไนหลังทราบข่าวผู้จัดการส่วนตัวติดเชื้อโควิด-19